รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือคนแรกๆในอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทำการปลูกผักพื้นบ้านร่วมกลุ่มส่งขายต่างประเทศปลูกผักพื้นบ้านดูแลกันแบบบ้านๆแต่ราคาไม่บ้านอย่างชื่อนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามดูกันเลยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วเป็นผักที่เขาปลูกกันอยู่แล้วแต่ขายในตลาดที่ว่าเรากำหนดราคาเองไม่ได้ในราคาที่มันถูกๆอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะจับมาทำให้มีมูลค่าเพิ่มที่สำคัญเลยอ่ะเราสามารถกำหนดราคาเองได้แล้วเราทำลงไปเนี่ยเราสามารถรู้ล่วงหน้าเลยว่าปลูกไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่มีตลาดรองรับเราแน่นอนเราทำเป็นอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากการทำนาสิบกว่าปีแล้วนะครับที่พี่กำนันบัญชาพ่วงสวัสดิ์แปลงผืนดินข้างบ้านจากสวนมะม่วงมาเป็นแปลงผักพื้นบ้านอย่างกะเพราโหระพามะเขือเปราะตะไคร้และผักอีกหลายๆชนิดแรกๆก็ขายตลาดทั่วไปแต่ทำไมถึงอยากส่งออกต่างประเทศล่ะครับพี่บัญชาคือผักเนี่ยเขามีทำกันมาอยู่แล้วฮะเราก็ว่าที่มันว่างๆอยู่ก็ลองปลูกขายตลาดทั่วไปผักที่ปลูกก็คือผักอย่างนี้เลยนะอย่างนี้แหละโหระพาอะไรที่มันขึ้นอยู่เนี้ยเราก็เลยมาจับให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วราคามันดีเหรอครับตอนนั้นที่ปลูก5บาท3บาท ก็ทำกันไปอ่ะก็มันที่ว่างๆอ่ะครับขายทำได้ใครก็ขายไปครับจนมีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเลี้ยงลูกพ่อค้าพูดง่ายๆมันไม่ได้เลี้ยงลูกเราก็เลยมาคุยปรึกษากับเกษตรตำบลตอนนี้เขาก็เออร์ลี่ไปแล้วล่ะครับอยากลองส่งนอกมั่งทำไงหมายถึงผักพื้นบ้านบ้านๆอย่างเราบ้านๆเนี่ยเขาก็แนะนำบริษัทส่งออกมาคุยกันครับแล้วก็เริ่มลองแม่ขึ้นชื่อว่าผักส่งออกนอกทั้งทียังไงก็ขอลงสวนไปดูกันหน่อยล่ะครับว่าหน้าตาที่เขาโกอินเตอร์น่ะเป็นกันยังไงพี่บัญชาพูดถึงตรงนี้บริเวณตรงนี้เฉพาะแปลงนี้นะกี่ไร่แปลงนี้3ไร่ปลูกพืชผักที่เห็นทั้งหมดเนี่ยไล่มาเลยนะมีตะไคร้กะเพราโหระพามะเขือหมดเนี่ยคือทำออกนอกออกนอกทั้งหมดส่งต่างประเทศมาทำให้มันมีคุณภาพ uh-huh. เพื่อส่งต่างประเทศเพราะมันมีร้านอาหารไทยอยู่ต่างประเทศเยอะอ๋อก็คือไปเมืองนอกใช่เป็นร้านอาหารไทยที่เมืองนอกเป้าหมายคือตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหมันมีออเดอร์เยอะขนาดนั้นเลยเยอะจริงๆออเดอร์เรามีอีกมากเลยถ้าเราคิดจะผลิตจริงๆอาทิตย์นึงได้เป็นตันนะถ้าเราทำกันจริงๆอันนี้บอกผักบ้านๆก็เหมือนปลูกแบบบ้านๆจริงๆเลยนะบ้านๆจริงๆความสวยเราเอาที่ใบผักนี่ขออนุญาตเด็ดขึ้นมาดูได้ไหมฮะได้ได้ตามสบายเด็ดขึ้นมาหน่อยนะเอามาเลยได้เลยได้เลยนี่คือถือว่าสวยสวยในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องใบใหญ่อะฮะเพียงแต่มันไม่หงิกไม่งออย่างเงี้ยใช่ถ้ามันเป็นพุนอย่างเงี้ยเราก็เด็ดออกอันนี้หมายถึงว่าปลอดภัยปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP GAP เลยใช่นี่ปกตินี่เด็ดกินเลยได้เลยได้เลยจริงเหรอพี่จริงผมไม่โกหกหรอกผมคนละใบคนละใบพี่คนละใบคนละใบผมเป็นคนพูดไม่เคยจริงเฉยๆผมไม่ใช่ แล้วปลูกอย่างเงี้ยมันพอส่งอ่ะพี่เวลาเขามาออเดอร์เยอะๆเราก็จะรวมกลุ่มกันเราจะรวมกลุ่มกันเหมือนปลูกที่บ้านใครบ้านมันเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่30กว่าราย30กว่ารายนี่เราต้องให้ผ่าน GAP ทุกรายคือทุกบ้านมี GAP หมดแล้วให้ปลูกบ้านตัวเองที่ใครที่มันเพราะว่าจะได้ดูแลรักษาแล้วเราก็จะเป็นจุดรวบรวมให้เขาเห็นไหมล่ะครับว่าผักบ้านๆก็โกอินเตอร์ได้ถ้าดีจริงงานนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยนะครับท่านกำนันบัญชาเนี่ยก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าผักพื้นบ้านเนี่ยเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเนี่ยได้มีแนวทางที่จะเพิ่มพูนรายได้เป็นการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มีหน่วยงาน
หลายๆหน่วยงานหลายๆกรมสนับสนุนตัวอย่างเช่นการที่จะทำให้ได้ใบ GAP ซึ่งจะเป็นตัวที่รับรองว่าพืชผักตรงนี้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับก็จะมีหน่วยงานก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ามาดำเนินการส่งเสริมแจ้งในส่วนของเบื้องต้นก่อนส่วนในส่วนของการประเมินที่จะเป็นการรับรองนั้นก็จะเป็นในส่วนของทางกรมวิชาการเกษตรผักจากสวนของสมาชิกทุกคนต้องได้มาตรฐานใครมาส่งอะไรก็จดบนกระดานให้เห็นกันจะๆไปเลยพี่บัญชาบอกว่าสมาชิกทุกคนต้องเคารพกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะครับเอาเต็มใจมานั่งคุยกันเอ้ยสนใจจะขายผักไหมครับแต่ต้องทำให้ได้มาตรฐานนะครับเราเริ่มจาก2ลาย5ลาย3ลายเราไม่จำเป็นต้อง20 30ลายครับแล้วคนที่เข้ามาต้องมาด้วยใจต้องยอมรับกติกาเราแล้วรับผิดชอบมาในนามของตัวเองถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบเพราะเวลามาส่งเราจะใส่เป็นตะกร้าตะกร้าตะกร้าเรามีชื่อใส่ไปครับพอไปถึงบริษัทในกอในขอถ้ามีปัญหาเราจะตรวจสอบย้อนกลับมาได้เลยสมาชิกมีอยู่กี่คนครับสมาชิกจดทะเบียน32ราย32รายได้มาตรฐาน GAP ไปทุกรายผักบางส่วนจะส่งไปร้านค้าที่เป็นลูกค้าประจำอีกด้วยนะครับเรียกว่าได้ขายกันทุกวันมาตรฐานเดียวกันทุกที่เลยและหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ผักของสมาชิกทุกคนเติบใหญ่ใบแข็งแรงก็ต้องนี่เลยโอ้ว่าแต่นี่มันอะไรต้องไปถามสมาชิกอย่างพี่น้องหนึ่งและพี่น้องสองกันเลยดีกว่านะครับสูตรเคล็ดลับที่เราจะใช้เนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครับไอ้นี่ใช้เท้าค่ะหัวใช้เท้าพี่งัดออกมามั่นใจมากครับผมใช้เยอะไหม10โล10โลจะได้น้ำ3โลนอกจากหัวใช้เท้าแล้วใช้อะไรอีกครับใช้กลูโคสค่ะกลูโคสอย่างนี้เลยเหรอเหมือนเกลือเลยนะอันนี้เรากินได้ไหมเอาใส่น้ำให้วัวให้หมูกินเนี้ยมันจะอ้วนงั้นผมไม่ต้องกินละผมอ้วนละตั้งชื่อน้ำชนิดนี้ว่าอะไรครับน้ำคั้นหัวใช้เท้าจะทำให้มันใหญ่ให้ผักผลไม้ใหญ่ในที่สุดเราก็รู้แล้วว่านี่คือน้ำคั้นหัวไชเท้าบำรุงต้นบำรุงใบวิธีการไม่ยากครับก่อนอื่นก็ต้องหั่นเป็นชิ้นแล้วบดให้ละเอียดกันสดๆไปเลยโอ้ยแต่ผมล่ะสงสัยจริงๆครับว่าการคั้นหัวไชเท้ามีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมล่ะครับพี่น้องทั้งสองคนถ้าเป็นคั้นแยกกากแยกน้ำเราก็ไม่ต้องหั่นอ๋อถ้ามีเครื่องอย่างนั้นก็สบายเลยใช่ใช่แต่เรามีไหมพี่ไม่เยอะมันเสียอ๋อมันเสีย คือที่มาทำเงี้ยเพราะไอ้เครื่องปั่นแยกกากแยกน้ำเนี่ยมันเสียใช่อ๋อทำจนมันเสียไปแล้วมันจะเมื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อยอยู่ไม่พี่ไม่เมื่อยผมเมื่อยแล้วเราก็บดหัวไชเท้าจนเสร็จจากนั้นก็บิดแล้วก็บิดครับเอาน้ำหัวไชเท้าสดๆออกมาผสมกับกลูโคสลงไปแล้วคนให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีละครับเวลาใช้ก็ผสมน้ำคั้นหัวไชเท้าสด10ซีซีต่อน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงผักงานนี้พี่นาภรรยาคนสวยของพี่บัญชามากำกับงานกันเองถึงที่เลยอ้าวแล้วนั่นพี่นาไปแอบนั่งทำอะไรนะครับพี่คือมันเหลืองอยู่กับต้นใช่ไหมมันแก่เราก็เด็ดออกมาจากต้นเพื่อที่จะไม่ให้ต้นมันโทรมเราก็จะบีออกมาโรยไว้ที่ดินนะคะเดี๋ยวเราเปิดน้ำมันก็ขึ้นเองค่ะเนี่ยพอมันขึ้นเป็นต้นมาเราก็ถอนเราไปชามใส่ถุงไว้ค่ะขยายคันแดกง่ายๆไม่ต้องซื้อเลยค่ะเนี่ยเก็บเองได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะมะเขือพวงกะเพราโหระพาพี่นาเก็บเมล็ดไว้เพาะขยายพันธุ์เองเลยนะครับเม็ดเนี่ยจะอยู่ได้1ปีถ้าแช่ตู้เย็นถ้าเราต้องการจะเอามาเพาะเราก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มาเพาะได้เลยค่ะเก็บเมล็ดผักเอาไว้เพาะต้นกล้าลงดินปลูกรดน้ำบำรุงดูแลแม่ครบวงจรเลยนะพี่เฟี้ยวจริงๆผัก
พื้นบ้านโกอินเตอร์จุดแข็งคือการรวมกลุ่มพี่บัญชาเขาทำอย่างไรขายอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับสมมติอย่างร่องนึงเนี่ย100โลฮะสมมติกะเพราร่องนึง100กิโลใช่เราก็รู้แล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่โลเท่าไหร่ครับกะเพรา30บาทไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงแต่อย่างนี้ผมส่ง30แต่จุดรวมเนี่ยจะเอาไว้5บาทสมาชิกจะได้โลละ25บาท25บาททั้งปีครับแล้วใน5บาทที่เราหักไว้เนี่ยเป็นค่าบริหารจัดการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆครับกับบริษัทแล้วเราจะหักไว้50ตังค์50สตางค์เอามาเป็นกองกลางไว้เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมีเทศกาลอะไรยังไงเนี่ยเอามาสังสรรค์อะไรกันเนี่ยก็คือเหมือนรวมไว้เป็นกองทุนอันไหนประสงค์สาธารณประโยชน์บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตรงนี้ได้ช่วยได้ได้ได้บางทีขาดเหลือเล็กๆน้อยๆช่วยกันได้ดูแลกันไปก่อนเป็นภูมิคุ้มกันอีกชั้นนึงเผื่อมีอะไรผิดพลาดนั่นแหละตัวชนิดของผักเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมีสักกี่ชนิดไล่เลยไล่มาเลยผลพากระเพราชะพลูมะเขือพวงมะเขือเปาะแพลวขยงตะไคร้ถั่วฝักยาวครับไวยะนางแล้วก็จะมีภูคาวหรือคาวทองอ่ะอ๋อภูคาวเคยได้ยินเป็นพวกยาสมุนไพรนั่นแหละที่ทำไปทำน้ำภูคาวอะไรครับเราก็มีทรงอยู่ใครกำหนดราคาตัวนี้ครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้เสริมชิวๆตกคนละประมาณ 20,000 บาทโอ้โหชิวมากเลยนะพี่ไม่ว่ากลไกการตลาดจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงไม่ขึ้นไม่ลงไม่สนเอาตรงนี้ตลาด100ผมก็เท่านี้ตลาด5บาทผมก็ต้องเท่านี้เราก็ต้องมาหาราคากลางๆคุยกันอย่างน้ำในคลองเห็นตอนนี้แห้งมากเลยมีปัญหากับพืชผักในแปลงเราไหมยังไม่มีเพราะเรามีบ่อเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยเพราะการตาม JP ต้องมีบ่อพักน้ำเพราะเราจะใช้ในร่องสวนตรงๆเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีเชื้อปนเปื้อนมีสารปนเปื้อนที่ไหลจากดินลงไปครับเราใช้ระบบสปริงเกอร์อย่างนี้มันก็ไม่เปลืองน้ำมากมีแนวคิดยังไงกับการทำการเกษตรให้แบบอยู่ได้แล้วอยู่สุดท้ายพี่บัญชาก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับต้องเป็นยังไงสำหรับผมก็ทำแบบผสมผสานนะยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะการพึ่งพาตัวเองที่สำคัญเลยต้องรวมกลุ่มกันทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งสิ่งที่ได้ผมไม่ได้มองที่ผักอย่างเดียวนะผมมองชุมชนที่มันดูอบอุ่นขึ้นอย่างถ้าเราลดการใช้สารเคมีเนี่ยมาทำมาผมว่าสุขภาพที่เราได้มาเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นเนี่ยครับมันหาซื้อไม่ได้ไม่ได้มันเอาเงินมาซื้อไม่ได้นะครับมันประเมินค่าไม่ได้มูลค่ามหาศาลเลยแนวคิดนอกกรอบการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งทำให้ผักพื้นบ้านธรรมดาบินลัดฟ้าไปต่างประเทศได้สมกับคำว่าเกษตรไม่ดับถ้ากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาพวงสวัสดิ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ